นะครับนั่นคือสิ่งที่ผมคิดแล้วก็ทุกอย่างในที่สุดแล้วเนี่ยมันอยู่ที่การตัดสินใจของตัวเราว่าเราจะอยู่นานหรือเราจะอยู่แป๊บเดียวทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเรานะครับมันเป็นฟรีวิลนะคะของเราใช่ใช่ที่จุดที่คุณนิมิตเนี่ยพูดเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าเรื่องของพลังจิตเนี่ยใช่ไหมครับแต่สิ่งที่อาจารย์นะคะมองเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยตั้งแต่ที่ซาโตริเรื่องเวลาทําคลิปนั้นเนี่ยเราก็ปล่อยออกมาเร็วก่อนแล้วก็ที่ปุ้มบอกให้ทําคลิปสั้นๆนะอาจารย์โอ้โหผัวตรงนั้นอาจารย์ก็ channel แล้วคำพูดพวกนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็น message เนี่ยนะที่ข้างบนเนี่ยมาบอกกับลูกศิษย์เนี่ยโดยตรงแล้วอาจารย์นะเป็นประเภทที่ไม่เคยจัดงานวันเกิดอะไรกับเขาในชีวิตวันเกิดไปทำบุญที่วัดยังไม่เคยทำกับเขาเลยคือไม่ได้ให้ความสนใจเลยแล้ววันนั้นทำสมาธิหรือไทเก๊กเนี่ยเข้ามาจัดงานวันเกิดเรายังแล้วก็เราบอกทีมจัดงานวันเกิดอะไรวะจัดทำไมให้ใครเพื่ออะไรแต่ตอนนี้เรามองเนี่ยนะคะเขาวางบล็อกให้เราแล้วอะให้มีงานวันเกิดเพื่อให้ลูกศิษย์เนี่ยมานะคะที่จะมาพุ่งจิตตกลงจะให้อาจารย์สุภาพอยู่ต่ออีกกี่ปีครับใช่อาจารย์ว่านะคะตรงนี้เนี่ยเป็นเมสเสจเนี่ยจากเราเต้งเนี่ยแน่นอนว่าขึ้นอยู่ที่ลูกศิษย์เนี่ยของอาจารย์นะคืออาจารย์เนี่ยเห็นเนี่ยมันว่าเวลาคลิปเวลาออกมาก่อนคลิปนี้ตามมาแล้วก็วันเห็นไหมมันชัดเจนอ่ะซึ่งนี่คือสิ่งที่เขาต้องการให้เราทำเพราะลำพังอาจารย์นะโหพูดจริงๆคือถ้าไปได้เมื่อไหร่อาจารย์ไม่เคยเถียงเลยพอเห็นเรื่องวันตายนะเป็นวันถูกลอตเตอรี่จริงๆมันทุกข์กับชีวิตใช่ไหมแต่ว่าสาเหตุที่อาจารย์อยู่เนี่ยเรื่องเดียวเท่านั้นถ้าอาจารย์นั้นนะคะช่วยเหลือคนไม่ได้ทำงานพวกนี้เนี่ยไม่ได้อาจารย์ก็ไม่อยู่คือถ้าอยู่จะแค่หายใจพะงาบพะงาบอยู่ไปเพื่ออะไรวะอาจารย์ยังบอกแบลลี่นะแหมถ้าบ้านเมืองนี้นะมียูติเนเซียเนี่ยนะสุดยอดเลยอ่ะมันต้องแค่สวิตเซอร์แลนด์กับเนเธอร์แลนด์เท่านั้นเองอ่ะใช่ไหมคือถ้าอาจารย์คุณนิมิตเห็นไหมในใบนั้นเนี่ยมีคำว่า forgetness อาจารย์เนี่ยอาจจะต้องมีปัญหาเรื่องดิเมนเชียเหมือนกับแม่ของแบลลี่คือถ้าสมมุติว่ามีตรงนี้อาจารย์จะเข้าคิวก่อนยูเทเนสโน่ ขอรัดคิวขอรัดไม่เอาไม่เอาตอนนี้นะเห็นแม่แบลลี่ทุกอย่างนี้เนี่ยนะไม่เอาในแคร์โฮมโอ้แต่ละคนโอ้ my god โอ้ my god ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขามาเอาเย้Yes เนี่ยเขามาบอกนี่แหละเขาวางหมากเนี่ยให้เราเพื่อที่จะให้เรานะคะเพราะ nothing set in stone ใช่ไหมใช่ nothing แล้วมันมี free will ฉะนั้นตรงนี้ถ้าไม่มีการทำอะไรเราก็จะไปตามที่ถูกที่เขาทำนายเอาไว้มันก็จะไหลของมันไปมันก็จะไหลไปตามเรียกว่าไปตามกฎแห่งกรรมยถากรรมแต่ถ้าเรามี free will เราจะทำอะไรได้เราจะแก้ไขได้นี่คือสาเหตุที่อาจารย์จึงต้องมารู้เรื่องนี้นะช่วงเวลานี้นี้ใช่เราสามารถควบคุมเปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทางของเราได้เขาเรียกว่า control our own destiny การที่เราจะ control our own destiny เนี่ยเราต้องใช้พลังจิตของเราแล้วก็พลังจิตจากคนรอบข้างด้วยยิ่งมากยิ่งดียิ่งมีพลังสูงนะครับนี่ไงวันนั้นน่ะเข้าถึงโอ้โหเนี่ยก็จะไปแสดงออกความรักถ้าไม่มีเงื่อนไขเนี่ยกับคนอื่นเนี่ยมาทำกับอาจารย์สุภวรรณก่อนสิกับทีมงานก่อนสิโอ้อะไรวะเราจะให้เขามางานบังเกิดยังฉะเขาอยู่อาจารย์เนี่ยพูดเสร็จแล้วเนี่ยตัวเองนั่นนะงงเป็นไก่ตาแตกแล้วนี่เราพูดอะไรไปวะพูดอะไรไปวะคือคาแรคเตอร์อันนั้นเนี่ยดุมากเลยแสดงว่าเราเต้งเนี่ยนะลงมาเนี่ยนะพูดผ่านอาจารย์ยูจะให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยที่จะทำงานนี้ต่อพวกยูต้องทำงานพวกยูต้องลงทุนน่ะที่จะมาแผ่อะไรซึ่งตรงนี้เราก็ไม่รู้ฉะนั้นการแผ่พลังงานเนี่ยของลูกศิษย์ที่จะมาข
ก็คือใช่ไปนะก็คือขอเปลี่ยนไอ้ formation เนี่ยของโฟตอนที่ถูกกำหนดไว้ว่าเนี่ยนะราศีนี้อันนี้จะต้อง say goodbye จากโลกนี้ไปนะอะไรนี้เนี่ยแต่ถ้าอยู่ต้องการเปลี่ยน formation อันนี้ก็ได้แต่อยู่ต้องทำใช่ส่งพลังใช่ไหมเนี่ยครับเฟิร์มโอ้ my god 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 มันเป็นเรื่องเหลือเชื่อแต่ว่ามันเป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนที่เป็น FC ของอาจารย์เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยมาลองดูว่าถ้าเรารวมพลังจิตแล้วเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนดัสตินีของเราได้ไหมได้ไหมใช่ไหมใช่ก็เป็นกินนี่พิกสิเนี่ยครับใช่ไหมคือแต่ว่าค่ะลองกับอาจารย์แล้วก็ลองกับตัวเองด้วยเราอยากได้อะไรในชีวิตตัดสินใจเอาถ้าเรามี strong will ผมว่ามันทำได้หมดเพราะว่าทุกอย่างมัน manifest ได้เราสามารถ manifest ทุกอย่างได้ด้วยจิตของเราใช่ก็คือเปลี่ยนนะคะใช่เพราะว่าเรามีอย่างเขาเรียกว่ามี soul contract ที่อาจารย์เนี่ยพูดว่าเรามี soul contract เราแพลนไอ้ soul plan ของเรามาแต่ถ้ามาถึงแล้วเราเห็นว่าคู่ครองคนนี้จริงๆเหรอฉันเลือกอ่ะฉันไม่เอาฉันจะ break the contract อันนี้ก็ได้นะมันเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขครับใช่เนี่ยนะคนเป็นพ่อแม่นะคะครับเรียกว่าตรงนี้เป็น privilege นะคะที่เราสามารถแสดงออกที่ถึงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขอย่างเป็นธรรมชาติที่เราไม่ได้ต้องการอะไรตอบแทนเลยเรารักอย่างเดียวไงให้นะมีความมั่นใจว่าลูกเราปลอดภัยลูกเรามีความสุขลูกเราสงบอะไรแต่อะไรเนี่ยมีแต่เนี่ยการให้อย่างเดียวโอเคสนุกนะคุณนิมิตนะวันนี้เราคุยกันเราว่าเราไม่รู้นะคนฟังเนี่ยจะยังไงคิดยังไงนะคะอันนี้เป็นเรื่องแปลกใหม่ที่คุณเป็นเรื่องแปลกใหม่มากอาจารย์ถึงอยากให้พวกเรานะคะฟังอย่างเปิดใจกว้างก่อนนะคะไม่ต้องเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ต้องตัดสินเพราะวันนี้เป็นความรู้ใหม่อ่ะนะคะที่เอามาแชร์ให้กับพวกเรานะคะแล้วอาจารย์ก็เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยในแง่นี้แล้วมันแปลกมากที่อาจารย์เชื่อว่าเนี่ยทั้งหมดที่เขาวางหมากไว้เนี่ยให้นะคะเพื่อต้องการโอ้ยเนี่ย3ครั้งที่3แล้วที่เข้ามาคอนเฟิร์มว่าใช่ต้องการให้ลูกศิษย์ของยูเนี่ยมาทำอะไรสักอย่างเนี่ยให้กับยูครับให้กับยูนี่แหละที่จะมาเปลี่ยนโฟเมชั่นเนี่ยของโฟตอนอันนี้ครับเพื่อยูจะได้อยู่ต่อไปที่จะทำประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ครับ make sense โอเคแต่ตรงนี้ก็คือเป้าหมายของอาจารย์นะคะการอยู่ต่อเนี่ยของอาจารย์ไม่ว่าจะถึงอายุเท่าไหร่ถ้าอาจารย์ไม่มีสุขภาพที่แข็งแรงอาจารย์ก็จะฟรีวิลของตัวเองขอเปลี่ยนแผนแต่ถ้าอยู่ต่อต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงที่สามารถทำงานอันนี้คือข้อแม้เดียวเพราะไม่อย่างนั้นอาจารย์ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะอยู่ต่ออาจารย์พูดอยู่เรื่อยว่าคือแล้วมันนั่งดูลูกตายรัดคิวก่อนเราพ่อแม่ที่ไหนจะเอาอ้าวไม่เอาถ้าสมมุติว่าอยู่ต่อเพื่อทำประโยชน์ให้กับคนหมู่มากอาจารย์ก็ยินดีอาจารย์ก็ยินดีแต่ตรงนี้ขึ้นอยู่กับลูกศิษย์อะขึ้นอยู่กับนี่3ครั้งเนี่ยที่ท่านลงมาฉะนั้นทุกอย่างเป็นขั้นตอนเดี๋ยวอาจารย์จะปล่อยคลิปนี้เลยวันนี้วันที่2นะ2พรุ่งนี้วันที่3วันจันทร์แล้วก็4วันอังคารลูกชาย2คนจะพาแม่ไปทานข้าวก่อนแม่เดินทางวันที่5เดินทางไปฮอลแลนด์วันที่6พระจันทร์ดวงอาจารย์จะคุยกับพวกเราที่สถาบันฮอลแลนด์จากบ้านเคครับไม่